จมแหกตาดูเวลซะแน่นอน 2,000 ซึ่งผมไปแอบฟาร์มมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเวลแค่600เท่านั้นนะครับแล้วผมไปแอบฟาร์มมานะครับก็เพิ่งตันวันนี้เลยนะครับเลิกเรียนมาผมก็มาฟาร์มอีกนะครับก็เพิ่งตันวันนี้เลยนะครับก็ซึ่งวันนี้นะครับทุกคนจะงงว่าผมมาทำอะไรนะครับแน่นอนบล็อกฟุตอ่ะเด็กน้อยเขาเกียนกันบอกเลยทุกคนแบบเอาละมีบางคนจะบอกแหละพี่อย่าบอกนะมึงจะมาเกียนคิงพีทใช่ครับผมจะมาเกียนคิงพีทครับผมบ็อกฟุตอ่ะมันเด็กหน่อยแล้วบอกเลยฮะใครเขาเกียนบ็อกฟุตกันเออแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งบ็อกฟุตนะครับก็ยังจะเล่นอยู่นะครับแต่วันนี้ก็แวะมาเกียนคิงพีทแต่รักกันเห็นน้องๆทำหายเยอะเลยอะครับก็เอาละใครที่ชอบเล่นคิงพีทนะครับผมก็คลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้กับผมมากๆเลยนะครับส่วนใครอยากให้ผมมาเกียนคิงพีทบ่อยๆนะครับก็ขอคนละ1ไลค์นะครับขอคนละ1ไลค์นะครับคลิปนี้ถึง200ไลค์ผมก็จะมาเคียนคิงพีทอีกนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับทุกคนเริ่มซึ่งเนี่ยผมก็ใช้ลาฟาร์มแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแล้วผมมีอะไรจะโชว์แหกตาดูซะนี่ทำไมหรอสเนคแมนนะครับบอกเลยเกียร์4จริงๆมันมีเกียร์4นะผมเคยเล่นตอนที่เบคบอยเอาเกียร์4เข้ามาใหม่ๆนะครับตอนนั้นก็แบบค่อนข้างที่จะสนุกนะครับเกียร์4ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับแต่ก็เอาสเนคแมนมาก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างงี้คริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเรท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านละฟาร์มแมปบ็อกฟุตบ็อกคูโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตบ็อกคูโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm เพจบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตนะครับผมหรือว่ารับกดพาสผลปีศาจนะครับก็ถ้าใครนะผมไม่มีเวลาฟาร์มนะครับสามารถมาใช้บริการเพจชิราได้นะครับก็เป็นร้านรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตนะครับแล้วก็รับฟาร์มมาสเตอรี่ต่างๆนะครับผมในแมปบ็อกฟุตนะครับก่อแรกมันจะมีคนที่เกณฑ์ป่าวะเอาเป็นว่าผมจะไม่เกณฑ์เกาะแรกแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีคนที่ฟาร์มใหม่นะครับแล้วก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วกันนะก็จะไปเกณฑ์เกาะอื่นยกเว้นเกาะแรกท่านผู้ชมครับผมว่าผมเจอเอ้ยอะไรนี่อ๋อมันเป็นของผลแสงเอ้ยผลน้ำแข็งดีว่ะตอนนี้เราเจอผู้โชคดี1คนนะครับผู้โชคดีของเราก็จะตายเลยทีเดียวไม่ยังครับบอกเลยผลนี้โคตรแรงจริงคือแรงจริงเว้ยไม่น่ายังอ่ะบอกเลยใครได้สู้กับเขาจะตายเป็นรอบที่สองนะครับดูเขาไม่สวนจริงดิเขาไม่สวนนะเอ้ยมึงจะคนดีกันไปแล้วนั่นแหละสวยสวนไม่สวนฮะจะสวนไหมจะสวนหรือเปล่าสวนหรือเปล่าเขาไม่สวนนะเฮ้ยทำไมเราไม่เจอคนที่แบบสวนๆเลยว่าแบบเหมือนบ็อกฟุตอ่ะทำไมคนนี้เขาดีจังเอาจริงดิโอ้ท่านผู้ชมเขาไม่อยากสวนเราเลยอ่ะคืออะไรอ่ะครับเขาไม่สวนเราเลยเอาล่ะผมไม่แกล้งเขาแล้วกันครับเราไปคนอื่นแล้วกันไอ้คนที่มันน่าจะสวนเราสักคนแหละมันน่าจะมันเว้ยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาเซิร์ฟใหม่นะครับซึ่งเซิร์ฟเมื่อกี้เนี่ยคนข้างหน้าที่จะน้อยนะผมก็เลยเข้ามาเซิร์ฟใหม่โอเคแล้วทำการเกียนเลยนะครับถ้าเบคบอยได้ดูคลิปนี้ก็เขาไม่ดูหรอกว่ะแต่ถ้าแบบผ่านหูผ่านตานะครับเบคบอยผมอยากจะบอกว่าคงไม่ว่าอะไรนะครับเกมมันมีให้ล่าค่าหัวนะครับเบคบอยคงจะไม่ว่าอะไรนะเพราะเกมเนี่ยผมได้ข่าวว่าค่าหัวมันตันที่100ล้านเลยนะครับแต่ก็ส่วนมากคนจะอยู่ที่10ล้านครับแต่ผมเพิ่ง16เองนะครับผมก็จะเริ่มล่าค่าหัวเลยนะครับเอาว่าถ้าใครอยากให้พี่นะครับผมมาล่าค่าหัวหรือมาเกียนคิงพีทเนี่ยกดไลค์ครับไอ้แม่ย้อยเฮ้ยเจอคนท่านผู้ชมเจ๊ใช้ผลกวางเลนเดียด้วยใช้ผลกวางเลนดีด้วยเลนเดียมานี่ดิขอสักโอ้ยดิไงเขาสวนกูนั่นแหละสวยทีเดียวตายไปซะอีกเว้ยทำเป็นเก่งไงทำเป็นเก่งไงทำเป็นสวนไงไม่ไม่ไหวว่ะกระจอกว่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาปะจ๋าเอ๋เฮ้ยเฮ้ยผลปีศาจเฮ้ยขอหน่อ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 ยดีผลอะไรอ่ะผมไม่เอาละครับเฮ้ยขอหน่อยขอได้บ่ไม่ให้เหรอให้ไหมจะให้ไหมให้มาอุ้ยเขาจะตายแล้วก็ต่อยทีเดียวอ่ะขอหน่อยดิขอหน่อยเอ้าขอหน่อยเอ้ามึงไม่ให้กูอ่ะไม่ให้เหรอฮะ
จะให้ไหมฮะตายซะตายร้อยก็นะครับทำไมกูเครียดจังวะแต่ทำไมรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้มันเกมไม่ค่อยมันเลยท่านผู้ชมมันแบบมันคนเด็กดีเกินนะครับเนี่ยไม่มีใครเกียนๆเหมือนเราเลยหรือคิงพีทเขาไม่ได้ยอมเด็กเกียนวะไรหรือคิงพีทเขาไม่ได้ยอมเด็กเกียนอ่ะท่านผู้ชมผมงงไปหมดละเพราะว่าน่าจะใช่นะครับคิงพีทเขาน่าจะไม่ได้ยอมเด็กเกียนนะครับซึ่งก็ทำไมหรอไม่ได้เกียนครับมาลากเอาหัวทุกทีก็แบบเกียนเลยวะแบบโคตรเกียนเลยกว่าโคตรเกียนเฮ้ยนี่ตอนบินผมสามารถกดโดดได้เนี่ยว่ะมันมันเป็นเล่นตอนบินผมสามารถกดกระโดดได้ดูดิชึบชึบอ่ะกูดาวหมดแต่ไม่มีคนคืออะไรเฮ้ยผมฟินิกแล้วเหรอต้องลองดิขอสักหมัดดิปังเรียบร้อยทีเดียวแตกมีคนลงมาอีกว่ะอุ้ยเราบินต่อยไม่ได้เหรอวะไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมแต่หมัดละล็อกเป้าทุกทีอุ้ยมันก็บินไกลปุ๊บใกล้ๆดินี่โอ้มันชกไม่ขึ้นน่ะมาใกล้ๆมาใกล้ดิไปใกล้ดิใจเป้าโอ้โหท่านเขาไปสูงก็ต้องอยู่สูงๆครับมาดิใจบ่อใจบ่อมาใกล้ๆนี่ใจบ่อใจบ่อหรือว่าป๊อตไอ้นกนางแอ่นไอ้นกนางแอ่นตายไปซะไอ้เวททำไมหรอมีส่วนคิดว่าจะรอดหรอฮะคิดว่าจะรอดใช่ไหมไม่รอดหรอก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 อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงฟินิกซ์นะไม่ใช่เป็ดใจเย็นอย่าไปมึงหนีไปไหนล่ะครับหนีไปไหนล่ะครับคุณเป็ดน้ำแหมไปไกลซะด้วยเขาไปไกลซะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูดิผมอยากกระนาจาเลยอ่ะเฮ้ยเอาจริงเหรออยากกระพริบตาดูดิผมสามารถตีได้อ่ะว่าดีป่ะเอาบ่ะเอายังไงเอาบ่อยแรงเอาบ่อแรงเอาบ่อแรงแรงเลขโดนบัตรทีเดียวแตกบ่อแรงบ๊ายบายปังกระจอกว่ะทำไมกระจอกจังครับOpen eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tightหนีไปไกลแค่ไหนก็โดนเอาบอกเอาบ่เอาหนีละปังเรียบร้อยอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าเราใช้สกิลก่อนถ้าอยู่ในอาณาเขตเนี่ยไอ้จังหวะที่มันทำดาเมจไกลแค่ไหนมันก็จะโดนนะครับท่านผู้ชมถ้าเขาอยู่ในอาณาเขตของเราตอนใช้เนาะนี่โคตรโกงเลยอ่ะไปแล้วฟินิกซ์ไปอยู่ด้วยไปแล้วกูไปด้วยว่ะโอ้ดีดีกว่าต้องสานเขานะครับคือเกียร์นับหนึ่งแล้วครับ
เอาวะเกาะแรกวะมาเยี่ยมชมประชากรเกาะแรกหน่อยละกันตั้งเอ้าเย้ผลนี้ด้วยท่านผู้ชมอ้าวออโตมิดโลแสดงว่าเขาจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วคนนี้ล่ะอ้าวนี่บักเหรออ๋อนี่ก็ผู้เล่นใหม่โอ้มีแต่ผู้เล่นใหม่ครับก่อนแรกโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบแบบว่าให้มาเกียนแบบนี้อีกครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้เยอะนะครับแล้วผมก็จะมาเกียนแบบนี้นะครับตามที่ทุกคนขอเลยนะครับเอาเป็นแล้วทุยเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์ด้วยอื้อ